Microsoft เปิดตัวชุดอุปกรณ์เพื่อคนพิการโดยใช้เทคโนโลยี 3D Printing ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะDigital Life วันนี้นะคะจะขอพูดถึงอุปกรณ์ที่เราใช้กันเป็นปกติเนี่ยที่เวลาเราใช้กับคอมมันก็ต้องมีคีย์บอร์ดมีเมาส์มีปุ่มกดต่างๆใช่ไหมคะล่าสุดทาง Microsoft เนี่ยเขาน่ารักมากๆเลยค่ะเขาได้คิดค้นอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ที่ใช้กับคอมเนี่ยให้เหมาะกับคนทุกคนโดยเฉพาะคนทุกพลภาพหรือว่าคนพิการก็สามารถใช้การได้โดยในครั้งนี้นะคะทาง Microsoft เองเนี่ยเขาเปิดตัวมาถึง3อย่างด้วยกันเป็นในเซตเดียวกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดเมาส์แล้วก็ปุ่มกดรวมถึงหับในการสั่งการด้วยวิธีการทำงานของเขานะคะคือเขาจะผลิตของเหล่านี้เนี่ยมาจากเครื่องพิมพ์3มิติเอามาใช้อีกแล้วในคลิปวิดีโอที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยเขาก็จะทำให้เห็นว่าผู้พิการเนี่ยสามารถใช้ปุ่มแบบปรับได้อย่างเช่นจอยสติ๊กแท็บเพจหรือว่าปุ่มกดคู่หรือแม้แต่กระทั่งการสั่งคำสั่งช็อตคัทนะคะก็สามารถทำได้ทำให้ผู้พิการนั้นสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในคลิปวิดีโอเราจะเห็นเลยว่ามีปุ่มหลากหลายรูปแบบมากๆให้เลือกแล้วมันสามารถเอามาประกอบเข้ากันหยิบอันนู้นมาใส่อันนี้หยิบอันนั้นมาใส่อันนี้คือสามารถเข้ากับสรีระของทุกคนได้เลยแหละค่ะซึ่ง Microsoft บอกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะจะสามารถไปเชื่อมด้วยกับ Adaptive Hub ซึ่งเป็นคำสั่งตัวกลางอีกหนึ่งทีเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเมาส์มี Adaptive Hub แล้วก็อาจจะมีคอมพิวเตอร์เป็น PC เป็น Windows อะไรของเราก็แล้วแต่มันก็จะสั่งการไปเป็นระบบแบบนี้แต่ทุกคนจะสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกสบายอันนี้คือสิ่งที่ Microsoft บอกว่าทุกคนต้องสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ไม่มีข้อแตกต่างและไม่มีข้อยกเว้นย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะทาง Microsoft เนี่ยเขาก็เคยออกอะไรแบบนี้มาแล้วแหละเกี่ยวกับเกมที่ชื่อว่า Xbox Adaptive Controller ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็ออกแบบจอยสติ๊กของเกมเพื่อคนพิการเลยซึ่งเขาเคยบอกไว้ว่าเรื่องของเกมเนี่ยทุกคนสามารถเล่นได้ไม่ใช่แค่คนปกติเท่านั้นคนพิการที่อยากจะสนุกสนานอยากจะลองเล่นเกมดูก็ต้องเล่นได้เช่นเดียวกันซึ่งทาง Microsoft เนี่ยเขาก็จะคิดค้นอะไรแบบนี้อยู่เสมอเพื่อคนทุกสรีระคนทุกประเภทและคนทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียมซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารักมากๆอ่ะโดยเฉพาะในคลิปวิดีโอนะคะที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีผู้พิการเนี่ยเขาก็ขอขอบคุณทาง Microsoft มาด้วยว่าเขาอาจจะเป็นส่วนน้อยแต่อย่างน้อยบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกยังเห็นความสำคัญของเขาแล้วทำให้เขาเนี่ยสามารถทำงานได้เหมือนคนปกติเลยแล้วก็สามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้เป็นสิ่งที่ดีมากๆและอย่างที่เฟรมบอกไปค่ะว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่แค่เทรนด์ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตเราเพราะฉะนั้นมาอัปเดตไปพร้อมกันกับเฟรมเลยนะคะ